ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสว.วันชัยทำนายจุดจบธนาธรไม่ต่างทักษิณเย้ยกองเชียร์วัยรุ่นหายหมดปิดฉากอนาคตใหม่วันชัยยก5ปมสำคัญทำธนาธรไม่รอดเสี่ยงติดคุกปิดฉากอนาคตใหม่ถึงขั้นยุบพรรคกลายเป็นอนาคตใหม่นายวันชัยสอนสิริสว.สรรหาและอดีตสว.สรรหาหลายสมัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องเส้นทางอนาคตใหม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นสภาพการเป็นส.ส.ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีถือหุ้นสื่อว่าช่างเหมือนกันเสียเหลือเกินเส้นทางเดินของธนาธรอนาคตใหม่กับทักษิณไทยรักไทยต่างกันที่ธนาธรมาเร็วเข้มเร็วก็ไปเร็วแต่จุดหมายปลายทางคงไปไม่ไกลหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเหมือนกันแต่ขอพูดถึงอนาคตใหม่ที่จะกลายเป็นอนาคตใหม่ดังนี้1ตัวธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.แน่นอนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแม้จะเป็นหัวหน้าพรรคหรือจะเป็นนักการเมืองอย่างไรก็แล้วแต่ก็วนๆอยู่นอกสภาและก็จะวนไปวนมาอย่างนี้เป็นสัมภเวสีทางการเมือง2จากคำวินิจฉัยแทบจะเห็นคดีอาญาอยู่รำไรและมีคุกเป็นที่หมายแถมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกเกือบ20ปีแล้วจะไปผุดไปเกิดกันเมื่อไหร่หรือว่าจะไปอยู่ต่างประเทศเหมือนคนอื่นเขา3อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องตายยกรังแทบจะไม่ต้องค้นคว้าหาพยานที่ไหนเพราะตัวเองรับสารภาพทั้งด้วยวาจาและเอกสารว่าปล่อยเงินกู้ให้พรรคของตนเองเป็นร้อยล้านและมันจะดิ้นไปได้อย่างไรเรื่องนี้เขียนคำวินิจฉัยง่ายกว่าคดีหุ้นสื่อเสียอีกถึงขั้นยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคโดนกันเป็นตับบรรดาหัวหอกก็คงจะหอกหักกันละคราวนี้4เมื่อพรรคแตกพึ่งก็แตกรังจะอยู่ถึง80คนเหมือนเดิมหรือเปล่าแม้จะมีพรรคใหม่สำรองไว้ก็อาจจะเหลือสักครึ่งๆนอกนั้นทางใครทางมันใส่คอนเวิร์ตไปคนละทิศทางอย่างแน่นอนตอนนี้มันก็กลุ่นๆอยู่แล้ว5กระแสวัยรุ่นกระแสของพรรคตอนเลือกตั้งกับตอนนี้มันต่างกันลิบลับเรตติ้งลดลงมาโดยลำดับก็ดูสิจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็คนหน้าเดิมๆพวกป้าพวกลุงก็เสื้อแดงหน้าเก่าๆหนุ่มสาวที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ไม่ได้มาเหมือนตอนนั้นสรุปอนาคตใหม่ไม่น่าจะไม่เร็วเกินไปทั้งหมดทำตัวเองแท้ๆอยู่ไม่เป็นไรแต่ดันทำไม่เป็นนี่สิผลมันจึงอยู่ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ